ูดถึงเรื่องของบอดี้นะครับความยาวของเขาเนี่ยอยู่ที่135เซนและความสูงของเจ้า SKG ตัวนี้อยู่ที่105เซนขนาดวงล้อของเขานะฮะ14นิ้วหน้ากว้างของยาง 5.5 เรื่องของสมรรถนะการขับขี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับมาต่อในเรื่องของการชาร์จไฟบรรจุไฟเก็บไฟกันบ้างเราชาร์จไฟ 6-8 ชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง 40-50 กิโลเมตรขั้นต่ำๆนะและเรื่องของน้ำหนักตัวรองรับน้ำหนักได้ถึง180กิโลกรัมความเร็วของจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะบอกเลยครับว่า 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้สบายๆเลยนะฮะที่สำคัญปรับความเร็วได้ด้วยเขามีความเร็วให้ปรับถึง3ระดับนะฮะคุณจะปั่นไปปากซอยไปซื้อแกงไปซื้อดอกไม้ให้กิ๊กหรือจะพาคุณลูกชายไปส่งโรงเรียนหน้าปากซอยที่บ้านใกล้ๆก็ได้นะครับคันนี้ระบบเบรกของเขานะฮะเป็นแบบดรัมเบรกนะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับข้างหน้า1จุดและข้างหลัง1จุดเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงพอกดปุ๊บเบรกปั๊บหยุดสนิทปลอดภัยอย่างแน่นอนนะฮะในเรื่องของสมรรถนะของการขับขี่มันจะนิ่มมั้ยมันจะกระด้างมั้ยเบาะตัวนี้นุ่มมากๆที่สำคัญเขามีโช๊คมาให้เมื่อกี้ผมลองแล้วในเรื่องของการขับกระแทกหรือลงหลุมคันนี้บอกตรงอยากให้ลองนิ่มมากๆถ้าบอกเรื่องการขับขี่ปลอดภัยคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยถึงขั้นไหนผมมีกุญแจรีโมทมันปลอดภัยถึงเรื่องของการโจรกรรมการสูญหายนะฮะเบื้องต้นคันนี้เนี่ยเขาก็มีระบบความปลอดภัยไว้ให้ด้วยนี่ฮะเพียงแค่แตะดังแล้วดังกว่าเดิมด้วยโจรเห็นวิ่งไม่กล้าแน่นอนแต่ตัวนี้ปิดยังไงนี่ปิดอย่างนี้กดเรียบร้อยครับล็อกได้กดล็อกแล้วปลอดภัยหายห่วงพูดถึงว่ามันคือจักรยานไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดล่ะจริงๆไม่ต้องรอให้แบตเตอรี่หมดนะครับเพราะคันนี้เนี่ยเขาเป็นจักรยานไฟฟ้าเขาจะมีบันไดในการปั่นให้ด้วยนะฮะการปั่นกับการขับเนี่ยแยกคนละส่วนนะฮะถ้าเราเร่งเครื่องบันไดตัวจักรยานนี้เขาจะอยู่นิ่งเฉยๆนะครับมันจะไม่ปั่นมาตีขาหรือมากวนขาเลยแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราจะเซฟแบตหรือเราจะประหยัดพลังงานหรืออยากออกกำลังกายเราปิดการขับขี่มาปั่นจักรยานแทนอันนี้ก็ได้กำลังแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยนะจ๊ะคันนี้นะฮะบอกเลยไม่ธรรมดาสำหรับคุณแม่บ้านนะครับที่จะจับจ่ายใช้สอยไปตลาดตะกร้าแถมมาให้ความกว้างของเขาเนี่ยสามารถใส่ของได้อย่างจุใจนอกเหนือจากนั้นครับจักรยานคันนี้แถมด้วยเลยอ่ะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่หมวกกันน็อกอีก1ใบดูขนาดความกว้างของเขาครับกับขนาดหมวกกันน็อก1ใบล็อกได้ไปไหนมาไหนปลอดภัยแน่นอนจ้าเพราะเขาคือจักรยานไฟฟ้าที่เล็กกระทัดรัดเดี๋ยวผมพามาดูช่องเก็บแบตกันนะฮะว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนและนี่คือแบตเตอรี่นะครับในนี้นะครับที่เห็นกล่องดำๆแบบนี้นะด้านในเนี่ยบรรจุนะฮะแบตเตอรี่12โวลต์จำนวนทั้งหมด4ก้อนนะฮะขนาดมอเตอร์เนี่ยกำลังไฟทั้งหมด350วัตต์เลยทำความเร็วได้ถึง 40-50 กิโลเมตรอย่างที่ผมบอกไปนี่แหละครับอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมากับรถอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของการนั่งนะครับนอกจากจะให้การขับขี่ที่นุ่มละมุนแล้วนะฮะความปลอดภัยของเขามาต่อที่เบาะหลังกันด้วยนะฮะมีพนักพิงกันหล่นนะครับเบาะหลังก็กว้างซ้อนอย่างสบายนิ่มมากๆนะครับเบาะหน้าเนี่ยขนาด20เซนติเมตรนะครับใครก้นเล็กก้นใหญ่นั่งยังไงก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะจ๊ะสรุปทั้งหมดทั้งมวลในการรีวิวครั้งนี้เนี่ยฮะผมบอกไว้เลยว่าด้วยราคาและสมรรถนะของเขาเนี่ยควรจะต้องมีมากๆจับต้องได้ง่ายราคาไม่